มีลูกค้าหนึ่งหนอเข้ามาอุดหนุนสายคล้องกล้องนะครับก็ยี่ห้อพีคดีไซน์เนี่ยนะฮะไซส์ค่อนข้างใหญ่ก็คือไซส์เขาเรียกสไลด์ว่างเถอะใหญ่สุดของพีคดีไซน์แล้วก็มีคำถามกลับมาที่ร้านบอกว่าลุงหนอครับที่ลุงหนอรีวิวไว้เนี่ยว่าสไลด์เนี่ยถ้าเราสะพายแล่งคือสะพายเฉียงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสองฝั่งด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งจะเป็นคล้ายๆตีนเขาเรียกหนึ่งดึกนะเป็นเขาเรียกว่าซิลิโคนกันลื่นว่างั้นเถอะถ้าเราสะพายเฉียงปุ๊บให้เอาด้านในนะครับเข้าไปแทนนะเพราะถ้าเอาด้านหนึบไปเนี่ยเราจะเห็นไหมเนี่ยฮะมันหนึบมันดึงเสื้อลุงหนอยุ่ยเลยนะครับแต่เวลาเราเอามาพักไหลเห็นไหมก็ให้คลิกที่มีด้านที่มีเขาเรียกซิลิโคนให้มันมีความเสียดทานมันก็ได้ไม่ไหลตกมาได้ง่ายๆนะฮะแต่ประเด็นคือลูกค้าที่รับของไปเนี่ยเขากลับมาที่ร้านอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าลุงครับมันไม่เวิร์กเลยผมพยายามสะพายอย่างที่ลุงบอกแล้วยังไงมันก็ตกมาทีนี้พอดีเข้ามาที่ร้านลุงหนอก็เลยบอกว่าไหนมาดูซิทำท่าให้ดูซิมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติแล้วสายคล้องกล้องเนี่ยมันก็ออกแบบมาในเชิงเรียกว่าอะไรภาพรวมนะครับมันอาจจะไม่ตรงอย่างที่ทุกคนถูกใจมันก็เลยได้เห็นทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์หรือสายแต่มันเกิดจากสรีระร่างกายของลูกค้าเขานะครับซึ่งเขาเป็นคนไหลตกอ้าวพูดง่ายๆเลยไหลตกอย่างลุงหนอดูเนี่ยก็ถือว่าตกนะครับว่าไหลตกคือไหลเขาจะเฉียงปกตินะฮะลงมาอย่างนี้เลยนะไหลเขาลาดนะว่างั้นเถอะพอเขาสะพายปุ๊บมันเห็นไหมเขาพยายามจะพักข้างตัวแล้วไหลมันลาดแล้วไหลออกตลอดทำก็ไม่อยู่จะหนึบก็แล้วก็ไม่อยู่นั่นคือกายภาพของเขานะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือสะพายเฉียงอย่างเดียวอย่างที่ลุงหนอเนี่ยลุงหนอแนะนำบอกให้สะพายแล่งไปอย่างเดียวเลยครับรับประกันได้ว่าไม่หลุดแน่เขาก็หัวเราะคือพอมาดูจริงนะคือลูกค้าเขาไหลลงนี่นะลุงก็เห็นแล้วกายภาพเขาเป็นอย่างนั้นซึ่งลูกค้าบางท่านเข้ามาหาลุงหนอก็ไหลแบบตั้งเลยคนไหลตั้งนี้ได้เปรียบนะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยไหลลงหรือบางคนเป็นพวกนักกล้ามนี่ลุงหนอเล่นเวทนะมีไหลหน้ามีอกมีอะไรขึ้นมาก็ต้องดูด้วยพอมีกล้ามเนื้อเพิ่มเติมเนี่ยลุงว่าถ้าเอาเซฟตี้สะพายเฉียงทีเดียวหรือว่าถ้าเราอยู่ที่ประคองที่ไหล่พอนั่นก็ให้ระวังหน่อยอย่าเผลอเดี๋ยวมันจะร่วงไปซะซึ่งมันก็ไม่ได้รวมกับเฉพาะเรื่องสายอย่างเดียวนะลุงก็ว่ามันรวมไปถึงเรื่องการสะพายกระเป๋ากล้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คือดูกายภาพเราเป็นหลักเราลองมาซื้อของก็มาลองดูแต่ว่ารูปแบบของสายของกล้องมันก็เป็นสไตล์แบบนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันนะครับแต่ว่าดูก่อนย้ำนิดนึงถ้าไหลตกเยอะลุงว่ายังไงแก้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าคนไหลตกเยอะๆเวลาจะใช้สะพายข้างตัวเงี้ยให้ระวังแล้วกันถ้าเอาชัวร์ก็สะพายแล่งไปเลยจบนะอ้าวคลิปนี้เลยครับอธิบายกันก่อนเพราะทีแรกคุยกันทางโทรศัพท์ไม่เข้าใจไงพอเข้ามาปุ๊บมาทำท่าธรรมะทำแมงมันลองสะพายให้ลุงหนอดูมันคือกายภาพเขานะไม่เป็นไรครับแวะมาเหมือนเดิมเดี๋ยวลุงหนอแนะนำให้นะ